าริโอยายาคือเธอเคลิ้มจูบหวนคิดถึงอดีตรักกันแบบแนบชิดคือเธอ EP 12ค่ะยิ่งดูยิ่งอินแล้วก็ยิ่งฟินไปตามๆกันแล้วค่ะความรักของก้าวกล้ากับสายขิมในละครเรื่องคือเธอที่มีพระนางก็คือมาริโอเมาเลอร์และยายาอุรัสยานั่นเองค่ะเล่นได้ดีสุดๆไปเลยหลายคนเห็นแล้วต้องบอกว่าโอ้โหฟินตามไปกับเรื่องนี้เลยนะคะรักก็รักเต็มที่เกลียดก็ปะทะกันซะเต็มแรงค่ะสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยวันนี้เองหน้าบันเทิงของเราก็เปลี่ยนโหมดมาฉายแววเป็นฉากความหวานกันนิดนึงค่ะตอนที่ก้าวกล้ากับสายขิมมีโอกาสใกล้ชิดกันซึ่งงานนี้สายขิมเองก็ไปส่งก้าวกล้าทำงานได้ลองชิมยาดองจนเมาไม่รู้ตัวก้าวกล้าจึงให้ไปพักที่อู่รถค่ะต่างคนก็ต่างเคลิ้มหวนคิดถึงอดีตรักหวานจนใกล้ชิดจนจูจุ๊บกันไปเลยแต่ได้สติก็แยกทางกันเสียก่อนฉากนี้ถ่ายทำกันที่อู่รถ911ผู้กำกับอย่างพี่แอลอัมไพพรไม่งงซักซ้อมและอธิบายอารมณ์การถ่ายทำอย่างละเอียดเป็นฉากที่ยาย่าเล่นแบบเมาๆเคลิ้มต่างคนต่างมองหน้ากันก่อนจะหันหน้ามาชนกันและเคลิ้มจูบกันก่อนจะอึ้งที่ต่างคนต่างเผลอใจแสดงความรักออกมาก็เลยผละจากกันฉากนี้ทั้งมาริโอและยาย่าเล่นแบบเคลิ้มใจสื่ออารมณ์ทางสีหน้าสายตาดีๆมากๆแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมสำหรับ EP 12วันพฤหัสบดีที่24สิงหาคมสามารถหารับชมย้อนหลังกันได้เลยค่ะรับรองความสนุกฟินแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ